เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลกของไวโป้หรือว่า WIPO นะครับปรากฏว่าภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็มาจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกประเทศไทยเราอยู่อันดับที่9นะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณนุสรากาญจนกูลรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณนุสราครับสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะครับขอทราบเป็นความภูมิใจหน่อยนะฮะที่มาที่ไปการจัดอันดับตรงนี้นี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณนุสราครับค่ะก็อย่างเมื่อสักครู่นะคะที่คุณธีรพัฒน์พูดว่า GII เนี่ยหรือว่าเป็นดัชนีนวัตกรรมโลกนะคะครับไวโป้องค์การทรัพย์สินปัญญาโลกเนี่ยเป็นคนจัดทำขึ้นมาเป็นประจำทุกปีและปีนี้เนี่ยเขาก็ตั้งหัวข้อคือทุกปีเขาจะมีหัวข้อนะคะปีนี้เขาใช้หัวข้อว่า tracking innovation through the COVID 19 crisis คือจะดูว่าภายใต้ภาวะวิกฤตของโควิดเนี่ยอนุวัตกรรมของประเทศไหนเนี่ยมีความสามารถยังไงบ้างนะคะซึ่งในส่วนของการวัดเนี่ยเขาจะเน้นในเชิงของความสามารถทางนวัตกรรมซึ่งอาจจะแตกต่างกับการทำดัชนีของไม่ว่าจะเป็น IMD นะคะหรือว่าWEF ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยในส่วนของGII มันก็จะสะท้อนกลับไปอีกนะคะว่าไทยเนี่ยมีศักยภาพมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนในแต่ละด้านนะคะโดยที่ทั้งหมดนี้เนี่ยประโยชน์ที่จะได้มาก็คือว่าประเทศเราจะสามารถเอามาวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะเอามากำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศของเราเพื่อที่จะส่งเสริมจุดแข็งให้ดีขึ้นและจุดอ่อนอะไรเนี่ยเรารู้แล้วเราก็จะได้ปรับปรุงนะคะครับปัจจัยทั้งมวลเนี่ยที่เขาเอามาวิเคราะห์อนุสิทธิบัตรเนี่ยเป็นปัจจัยย่อยนะคะในเรื่องของเอาพุทคือเขาจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าพิลล่านะคะคือมันเป็นปัจจัยทั้งในเรื่องของอินพุตแล้วก็เอาพุทจะมีส่วนของสถาบันคือพวกสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งทางการเมืองทั้งกฎระเบียบนะคะสภาพแวดล้อมทางด้านนวัตกรรมตรงนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วก็มีอีก6ข้อนะคะคือเรื่องของทุนมนุษย์ดูว่าการลงทุนในด้านการศึกษาเป็นยังไงการวิจัยเป็นยังไงในเรื่องที่3คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคืออินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของICT หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะนำมาสู่การสร้างศักยภาพในด้านนวัตกรรมนะคะมีเรื่องของระบบตลาดหรือว่าความเชี่ยวชาญในเชิงตลาดเรื่องของระบบธุรกิจนะคะแล้วก็เรื่องอีก2เรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเอาท์พุตก็คือเรื่องของผลิตผลจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีและเรื่องของผลิตผลจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งตรงนี้ค่ะอยากจะเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะคะคือเราในตำแหน่งของ GII ภาพรวมเนี่ยเราได้ลำดับที่43นะคะซึ่งดีกว่าปีที่แล้วเนี่ย1ลำดับนะคะและถ้าเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราก็จะตามสิงคโปร์กับมาเลเซีย อยู่นะคะครับโดยที่ในส่วนที่เราเป็นหนึ่งจริงๆอย่างที่เมื่อสักครู่คุณพีรพัฒน์พูดเนี่ยก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าของนวัตกรรมอนุสิทธิบัตรนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของเราอะค่ะที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นต่อไปอะค่ะอ๋อนี่คือที่มาที่ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อประเทศไทยต่อไปคุณสลาผลของประเทศไทยก็คือวันนี้เรารู้ตัวแล้วล่ะว่าเรามีข้อดีข้อเราเดินแนวนี้แล้วนะใช่ใช่ค่ะในส่วนหนึ่งที่มันสะท้อนมาจากปัจจัยต่างๆที่ได้คะแนนมานะคะเราจะเห็นว่าในเรื่องของhuman capital research คือทุนมนุษย์เรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคะแนนเรายังอยู่ในอันดับที่ไม่ค่อยดีนะคะเป็นเรื่องของการค่าใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาต่อ GDP ในเรื่องของการศึกษาในโรงเรียนระยะเวลาต่างๆกอของพิซซ่าเรทนะคะอัตราส่วนของครูกับนักเรียนเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราอาจจะต้องดูกันนะคะครับโดยที่วันนี้กระทรวงพาณิชย์นะคะมองแล้วว่ามันอาจจะต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าเราอยากจะกระเถิบฐานะของเราให้ดีขึ้นเนี่ย มันต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนเลยทั้งระบบเลยนะ
ใช่ค่ะกรมทรัพย์สินปัญญานี่อาจจะเป็นปลายน้ำเพราะเราจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงของตัวสะท้อนเฉยค่ะในการทำงานของเราเนี่ยคือเราปลายน้ำตรงที่เราจดทะเบียนนะคะเราอาจจะมีการร่วมบูรณาการทำงานกับสถาบันการศึกษากับอวกับสวทช.เพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของ IP และกระตุ้นให้คนสร้างทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือทีมประเทศไทยนะคะที่ต้องทำงานด้วยกันทั้งหมดนะคะครับก็ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปด้วยกันพูดง่ายก็คือว่าถ้าผลมันออกมาอย่างนี้ลักษณะเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่ต้นเหตุว่าเพราะอะไรอย่างไรแล้วก็เอาตัวนั้นมาเป็นตัวปรับปรุงเป็นตัวตั้งในการปรับปรุงใช่ไหมฮะทำนองนี้ใช่ค่ะใช่ครับที่ขออนุญาตนะคะที่น่าสนใจอันนึงที่สะท้อนมาคือเราเห็นว่าในคะแนนอันนึงที่ดีก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในการลงทุน R&D จากภาคเอกชน Research and Development ครับใช่ค่ะของภาคเอกชนนะของภาคเอกชนซึ่งเขาพยายามที่จะลงในส่วนนี้เพราะเรารู้แล้วว่าเอกชนของไทยมีศักยภาพครับเขาทำได้ดีเข้มแข็งนะเอาง่ายใช่ค่ะมาร์เก็ตสภาพแวดล้อมของทางตลาดเนี่ยจึงมีคะแนนที่ดีนะคะหรือว่าทางธุรกิจเนี่ยในเชิงของอันนี้นะคะเขาใช้คำว่า knowledgeabsorption คือการซึมซับความรู้ซึ่งหมายถึงว่าการที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาเรารับตรงนี้ได้เร็วแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ดีนะคะครับก็คะแนนเราก็เลยจะดีก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยในเชิงภาครัฐเองอาจจะต้องทำให้มากขึ้นรวมถึงในการที่จะเอาเงินใส่นะคะซึ่งวันนี้อาจจะในการใช้จ่ายเนี่ยก็อาจจะต้องมีหลายช่องทางที่รัฐบาลต้องเอาไปใช้สนับสนุนนะคะแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือการที่จะในเชิงของการพัฒนาประเทศสู่ประเทศที่มีความพัฒนาบนฐานของนวัตกรรมเนี่ยคือตรงนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยเราเดินมาถูกทางระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่ยังไม่ครอบเวอร์ทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันครอบเวอร์ทั้งหมดหรือว่าไปด้วยกันทั้งหมดทั้งกระบวนการทีท่วนเลยเนี่ยค่ะที่เรามองกันนะคะในระดับกรมตอนนี้ค่ะท่านที่เองก็คิดว่ามันคงจะต้องมีเสียงสะท้อนไปให้ทุกภาคส่วนตอนนี้ก็ทราบผลตรงนี้แล้วนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปยังไงเราต้องมาจูงมือกันนะคะว่าเราจะทำไปพร้อมๆกันกรมเองก็คงจะต้องไปดูในรายละเอียดแล้วก็สกัดมาแล้วเราอยากจะดึงตรงนี้ให้ผลักดันนะคะให้เป็นเรื่องของนโยบายระดับประเทศเพราะเรามองเห็นตัวอย่างอันนึงคือเวียดนามนะคะฟิลิปปินส์เหมือนกันเขากระโดดคะแนนเขาเพิ่มขึ้นมาภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยมากกว่า10อันดับเราก็ไปศึกษาไปดูมาว่าเอ๊ะเขาทำยังไงตัวอย่างของเวียดนามคือเขากำหนดเป็นนโยบายระดับชาติแล้วเขาลงไปทำงานกับไวโป้เพื่อที่จะให้เห็นว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนมาจากอะไรรวมถึงหลายๆอย่างที่เราพบนะคะก็คือว่าคะแนนที่ข้อมูลที่เข้ามาใช้ในการประเมินเนี่ยบางข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่อัปเดตเราอาจจะได้คะแนนดีกว่านี้ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะจัดหาข้อมูลพรอไวสิ่งที่มันอัปเดตที่สุดให้เขาได้อะค่ะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปทำแล้วก็อันนึงที่ขออนุญาตย้อนไปที่อนุสิทธิบัตรนะคะว่าเราเก่งตรงนี้เนี่ยเราก็พบว่าอนุสิทธิบัตรที่คนไทยจดมากๆเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มของพวกอาหารเครื่องดื่มพวกวัสดุทางการแพทย์หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะซึ่งมันสะท้อนอันหนึ่งคือสะท้อนว่าอย่างอาหารเครื่องดื่มเนี่ยคือมันสะท้อนความเชื่อมโยงกับการที่ประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายทางเรียกว่าทรัพยากรต่างๆเราเป็นแหล่งอาหารเราทำได้ดีเรามีเรื่องของการทำการเก็บรักษาการที่จะมีเตรียมถนอมอาหารต่างๆคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราแข็งแรงนะคะครับฉะนั้นน่าจะในเชิงของถ้าเผื่อว่ามีคนคิดได้อะไรได้เนี่ยการสนับสนุนจากในเรื่องของการลงทุนนะคะครับอาจจะยังต้องการอยู่เพราะมันจะเป็นช่องเป็นคะแนนที่น้อยในส่วนที่ว่าใคร
ลงทุนการเป็น trust fund หรือการที่จะมี venture capital อะไรให้เขาสามารถที่จะเอาสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยผลักไปสู่เป็น product ได้ต่อไปอะค่ะแต่ถ้าฟังตรงนี้แล้วก็อุ่นใจว่ายังไงเราก็ไม่อดตายแน่นอนนะฮะไม่อดตายคือถ้าดัชนีเรื่องอาหารดีนี่ก็หนึ่งในปัจจัย4สำคัญเลยใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าไปตีความเป็นเงินแล้วมันอาจจะต้องตีความอีกในอีกมิติหนึ่งซึ่งต้องพัฒนากันต่อไปนะครับเอาละดูแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเข้าใจว่าทางโดยส่วนตัวคุณสราเองก็คงอยากให้เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยไปเลยไหมฮะถูกต้องค่ะอันนี้คือในภาพที่มันต้องไปด้วยกันมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะใช่ค่ะแล้วโอกาสที่จะไปทางนี้เราต้องทำยังไงฮะโดยหลักการคืออันนี้นะคะที่กรมก็ท่านพดีก็มีดำริเหมือนกันว่าถ้าเราจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมที่เรามีบอร์ดใหญ่ระดับชาตินะคะคือคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญานโยบายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยที่มีหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะ10กว่าแห่งเนี่ยในผู้บริหารระดับสูงเนี่ยอยู่ด้วยถ้าสามารถที่จะเอาไปคุยแล้วก็ร่วมกันผลักดันไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะน่าจะทำให้ปีหน้าเราคือเราหวังมากจริงๆนะคะอยากจะให้มันดีขึ้นเรารู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยตามเราอาจจะไม่ได้ว่าจำเป็นต้องกลัวเวียดนามเท่านั้นคือเราควรจะต้องแข่งกับตัวเองแต่วันนี้เราเห็นว่าถ้าเราช้าเนี่ยคือเราจะอาจจะไปไม่ทันคนอื่นเขาเพราะว่าสปีดคนอื่นเขาเร็วอะค่ะครับแต่มันก็มีเหตุผลหลากหลายมาประกอบด้วยนะฮะค่ะเราแต่ยังไงแล้วแต่อย่างน้อยเราก็จะเรียกว่าไงดีพื้นฐานเราน่าจะดีเพียงแต่ว่าเราจะต่อยังไงให้มันไปต่อเนื่องต่อยอดนะฮะพูดง่ายๆนุสลานะครับทีนี้ถ้าเกิดเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันเนี่ยจุดเด่นของประเทศไทยเราคือด้านอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าคุณนุสลาค่ะเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่อะค่ะว่าภาคชนเราเนี่ยแข็งแรงเรื่องนึงที่เมื่อกี้นอกจากจะในเชิงของระบบของในทุนมนุษย์ที่เราอาจจะอ่อนนะคะครับอันนึงที่เราอ่อนคือเรื่องของคะแนนได้น้อยคือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคือระเบียบกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้การพัฒนาเนี่ยไปยังไม่ได้ดีเรื่องการสนับสนุนในเชิงของระบบภาษีหรือว่าเรื่องอื่นๆที่จะทำให้คลายล็อกของการที่นวัตกรรมเนี่ยมันจะสามารถที่จะเติบโตได้เนี่ยอาจจะต้องมาดูตรงนี้ด้วยโอ้โหนี่ไม่ง่ายนะฮะเอาละคงต้องตั้งใจทำกันครับไหนๆก็คุยกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยมีคำแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรไหมครับสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมามันน่าจะเข้าไปพูดคุยกับทางกรมได้บ้างเนี่ยจะมีคำแนะนำเริ่มต้นยังไงดีฮะตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อว่าเรามีไอเดียนะคะแต่เราไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยขอเชิญนะคะมาที่กรมก่อนได้เลยยินดีต้อนรับเลยนะครับยินดีต้อนรับค่ะ สายด่วน1368นะคะเรามีฐานข้อมูลที่จะให้มาตรวจค้นดูว่านวัตกรรมทั่วโลกวันนี้ก็ไปถึงไหนแล้วแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำในการตรวจแล้วก็ในการที่จะคิดต่อนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเริ่มต้นไม่ถูกขอให้มาที่นี่ก่อนนะคะก็หมายการค้าเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะจดทำยังไงบางคนยื่นมาโดยที่ยังไม่ได้คุยไม่ได้หารือเนี่ยผลคือมันจะจดได้อาจจะถูกปฏิเสธหรืออะไรที่ทำให้ช้าแต่ถ้ามาดูก่อนแล้วเราแนะนำว่าถ้าลักษณะอย่างนี้จดยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องยื่นเพราะว่าถ้ายื่นมารอกว่าเจ้าหน้าที่จะหยิบมาถึงคิวค่ะก็ช้าแล้วนะคะก็ขอให้เข้ามาทีนี้อันนึงนะคะที่อยากจะฝากไว้มากๆเลยคือจุดเริ่มต้นคือเรื่องของการสร้างนวัตกรรมครับแต่จุดปลายทางหลังจากที่เราจดได้แล้วเราไป commercialize เนี่ยคือเรื่องของการดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดเราพบว่าผู้ประกอบการไทยวันนี้เนี่ยคือโลกมันเรียกว่าไร้พรมแดนเราไปขาย e-commerce เราออกต่างประเทศมีคนไทยผู้ประกอบการไม่น้อยที่ถูกละเมิดนะคะส่วนหนึ่งเกิดจากการที่อาจจะยังไม่คือไม่รู้คือพอทำปุ๊บออกเลยโดยที่ลืมไปว่าเราต้องได้รับการคุ้มครองก่อนดังนั้นถ้าเผื่อว่าจะออกนะคะเอาแผนกิจเราเนี่ยอยากจะให้ตั้งต้นที่วางแผนให้ดีว่าเราจะไปที่ไหนให้เราจดเครื่องหมายการค้าให้เราจดสิทธิบัตรในประเทศที่เราจะ
ไปทำการค้าซะก่อนเลยตั้งแต่ต้นครับโดยที่ถ้าสมมติอย่างตัวอย่างนะคะเครื่องหมายการค้าว่าถ้าเราทำมาแล้วแล้วเรายังไม่จดเราคิดว่าเดี๋ยวดูก่อนค่อยจดเนี่ยถ้าเผื่อว่าประเทศอื่นเขาเห็นแอบเห็นแอบเห็นแล้วเขาแล้วเขาชิงไปจดก่อนเนี่ยมันยากนะคะเพราะว่ามันถือหลักดินแดนว่าใครจดก่อนได้ก่อนสู้เขายากนะเป็นอย่างนั้นสู้ยากเขาเว้นแต่ว่าเครื่องหมายของเราสินค้าเราเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศเขาแล้วมันถึงจะเอาเป็นข้ออ้างที่จะต่อสู้ว่าทุกคนนั้นไม่สุจริตแต่ถ้ามันยังไม่ถึงระดับที่จะพิสูจน์ได้ว่าคนในประเทศเขาในกลุ่มตลาดตรงนั้นเนี่ยเขารู้จักดีเนี่ยยังไงก็ซื้อเขาไม่ได้มันก็จะกลายเป็นว่าบางรายต้องไปซื้อคืนซื้อของตัวเองเนี่ยคืนมาโอ้โหเจ็บปวดเจ็บปวดมากนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้เพราะเริ่มจะเห็นเยอะขึ้นเราก็เป็นห่วงแล้วเวลาที่เราจะเข้าไปช่วยเนี่ยถึงตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นกฎเกณฑ์ที่คือแม้แต่ถ้าคนประเทศอื่นมาถูกละเมิดในบ้านเราในลักษณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงจะต้องบอกคนประเทศนั้นว่าทีหลังคุณก็ต้องให้เขามาจดก่อนสิมันจะคล้ายกันนะคะมันยากมากเลยที่จะไปแก้ปัญหาตรงไปเอาเป็นว่ามีอะไรคุยกันทางกรมก่อนแล้วกันนะฮะขอคำปรึกษาหารือได้ตลอดเวลาตั้งแต่การคิดเลยก็ได้ใช่ไหมฮะเริ่มต้นเลยนะฮะเริ่มต้นเลยได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการน่าคุยกันใหม่นะครับคุณนุสราครับวันนี้รบกวนท่านนี้ก่อนขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับยินดีครับสวัสดีครับคุณนุสรากาญจนกูลนะครับรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับท่านฟังครับอย่าลืมนะฮะมีอะไรก็ติดต่อไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหารือโทรศัพท์ไปก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะอาจจะให้ไปคุยกับทางพาณิชย์จังหวัดหรืออะไรทำนองเนี้ยนะมีขั้นตอนปฏิบัติเขาอยู่เอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้มันสุขครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นะครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารบอร์ด SME นะครับนายกรัฐมนตรีเป็นได้เข้าประชุมอยู่ด้วยแล้วก็สั่งการให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริม SME ให้มีความเข้มแข็งอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อซอฟต์โลนสำหรับธุรกิจ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยมีวงเงินสินเชื่อ 500,000 บาทนะครับคำถามคือปลอดชำระเงินต้นนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ